สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้เราก็มาทำกับข้าวกินกันอีกเหมือนเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีชาเลนจ์ว่าจะทำกับข้าวแบบไหนให้อยู่ในงบ100บาทครับตอนเช้าๆเนี่ยละครับมันก็เหมาะกับการทำกับข้าวเนาะเมนูแรกของผมวันนี้ก็คือซี่โครงหมูย่างครับอันนี้ผมได้มาเส้นละ70บาทผมหมักง่ายๆนะครับก็คือใส่รสดีใส่น้ำมันหอยแล้วก็ทุบกระเทียมใส่นิดนึงครับเวลาที่ผมย่างโอ้โหกลิ่นมันหอมมากๆเลยครับแต่ก่อนตอนผมทำงานอยู่กรุงเทพผมก็คิดถึงบ้านทุกวันเลยผมก็อยากจะทำกับข้าวกินอยู่บ้านเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ได้มาอยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายใจมากๆครับส่วนเมนูที่2ผมก็จะทำทอดไข่ใส่ชะอมนะครับผักเนี่ยเก็บมาจากข้างบ้านเลยเราเก็บผักมาสดๆเลยครับตั้งน้ำมันร้อนๆใส่กระเทียมทอดพอหอมแล้วเราก็เอาไข่ลงครับอันนี้ก็เป็นผักข้างบ้านจริงๆครับเพื่อนๆครับเรามีเท่าไหร่เราก็กินเท่านั้นเนาะเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกรายได้เราก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับดังนั้นเราก็กินพอประมาณพอแต่ผมก็ชอบนะครับสำหรับเมนูบ้านๆไข่เจียวร้อนๆกินกับข้าวร้อนๆน้ำพริกผักเป็นอะไรที่ผมชอบกินมากชอบกินมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบกินเมนูอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆมากๆเลยครับแบบเราอ่านไปเราก็มีความสุขเนาะเวลาเพื่อนๆถามเข้ามาพูดคุยเข้ามาแอดมินเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยล่ะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนาะวันนี้เราก็มีซี่โครงหมูย่างไข่ทอดแล้วก็น้ำพริกผักครับแล้วเราก็กินกันในครอบครัวเนี่ยแหละครับอันนี้แม่ผมแกก็จะชอบเล่นกับแมวเนาะแกเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านหลายตัวเลยครับมีเจ้าหมวยแล้วก็ลูกของเจ้าหมวย2คอกเลยพวกเขาก็จะคอยวิ่งเล่นอยู่แถวๆบ้านเนี่ยแหละครับดูแล้วก็สนุกดีบ้านผมก็อยู่กันประมาณนี้แหละครับบางอย่างเราก็ปลูกกินเองมันก็ทำให้เราประหยัดดีครับบางอย่างเราไม่มีเราก็ซื้อเอาบ้างก็ให้ความสะดวกสบายในตัวเองเนาะเราก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะเราก็มีความสุขตามอัตภาพกันไปครับสำหรับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับงบ100บาทก็มีกับข้าว3อย่างเนาะก่อนจะจากกันไปเนี่ยแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันอีกเช่นเคยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายคลิปเอามาฝากเพื่อนๆกันดีนะครับสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ